بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการที่เราได้มาร่วมกับการทำงานศาสนามาร่วมการช่วยเหลือกันในงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกับการที่ได้มาร่วมกันนะมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หัวข้อที่ทีมงานของเราได้ตั้งมานะครับก็คืออย่างนี้แหละที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราพี่น้องฮะก่อนที่เราจะมาพูดคุยจับประเด็นในเรื่องที่อย่างนี้แหละท่านนบีใช้เราเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะประมาณก็คือการประมาณตนเองนะครับการประมาณตนเองก็คือการประมาณตนเองในเรื่องของการเรียนรู้บางครั้งเนี่ยนะฮะพี่น้องฮะกุรอานเราก็ท่องไม่จำหะดีษเราก็ไม่มีอยู่ในหัวอยู่ไม่กี่บทแต่เราพยายามที่จะบอกว่าเราคือคนที่เชิดชูสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคือคนที่แบกรับหลักการแบกรับหลักฐานและเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมายืนอยู่บนเส้นทางที่เราต้องการวางพี่น้องฮะอยากจะให้เราประมาณตนกันว่าหะดีษในหัวเราเนี่ยมีอยู่กี่บทสำหรับคนที่จะเรียกร้องไปสู่ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเวลาที่เรารู้จักการประมาณตนเนี่ยพี่น้องฮะประการแรกที่มาก็คือเราจะให้เกียรติอุลามะเราจะให้เกียรติบรรดาผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ในยุคนี้อย่างเดียวนะฮะพี่น้องเราจะให้เกียรติบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในยุคก่อนๆบรรดาอุลามะบรรดามาซาฮิบของบรรดาอุลามะมัซฮับทั้ง4บรรดาซอฮาบะห์ที่ได้มีการเรียนรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทิ้งอะไรหลายอย่างไว้ให้กับเราให้การเรียนรู้หลายๆอย่างให้กับเราแล้วบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้จากท่านนบีแล้วก็ทำแบบอย่างไว้ให้เราดูพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านคืออะไรฮะคืออุสวะตุลฮะซะนะห์ละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะห์แท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะนั้นหัวข้อของเราก็คืออย่างนี้แหละที่ท่านรอซูลใช้เราเนี่ยเพราะท่านนบีคือแบบอย่างท่านนบีคือแบบอย่างเราจึงนำแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยมาใช้ในวันที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้ปัญหาอะไรกันมากมายเพราะอะไรครับพี่น้องเวลามีปัญหากันเขาก็กลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีคือผู้ที่ตัดสินแล้วเวลาท่านนบีตัดสินบรรดาซอฮาบะห์ก็จบที่การตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่บรรดาซอฮาบะห์อยู่โดยที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็พยายามที่จะกลับไปหาตัวบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการกลับไปหาตัวบทในยุคของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่เหมือนในยุคเรานะพี่น้องในยุคเราเนี่ยถ้าใครพูดลอยๆบอกว่าฉันเอาซุนนะห์ท่านนบีเอาซุนนะห์แต่ไม่เคยยกหะดีษสักบทไม่เคยท่องจำกุรอานสักบทไม่มีหลักฐานประกอบแต่เพียงแต่บอกว่าฉันคือคนที่เชิดชูคือคนที่เทิดซุนนะห์ท่านนบีเอาไว้นี่เป็นแต่คำกล่าวอ้างทั้งนั้นพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เวลาท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยเขาต่างก็กลับไปหาคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะครั้งหนึ่งนะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมีบางรายงานนะบอกว่ามีคน2คนทะเลาะกันเถียงกันคนมุนาฟิกคนนึงเป็นมุนาฟิกอีกคนนึงคือเป็นคนยิวนะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วชาวยิวเนี่ยยิวบอกว่าเดี๋ยวเราไปให้มุฮัมมัดตัดสินแต่มุนาฟิกบอกว่าไม่เดี๋ยวเราจะไปให้กาบนะเป็นคนตัดสินซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นยิวให้เขาเป็นคนตัดสินแล้วก็จบกันด้วยไปให้กับยิวคนหนึ่งตัดสินพอเวลาเรื่องนี้ไปถึงท่านอุมัรบินคอตอบรอดิลลอฮุอันท่านอุมัรก็ถามชายคนนั้นว่าไอ้ที่เขาเล่ามาเนี่ยว่าคุณเนี่ยไปให้ยิวเป็นคนตัดสินเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมกลับไปหานะกลับไปหาการตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอพอชายคนนั้นบอกว่าเรื่องนี้อุมัรได้มีคำสั่งให้ตัดคอชายคนนั้นให้ประหารชีวิตชายคนนั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาได้ไม่ยอมเอาการตัดสินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือตอนไหนพี่น้องนั่นคือตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่แต่ในวันนี้พี่น้องฮะสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือว่าวันนี้เนี่ยท่านนบีไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าแบบนี้แหละที่ท่านนบีใช้เราสิ่งแรกที่เราควรตระหนักเลยก็คือว่าเราจะเอาแบบอย่างนี้เนี่ยเอามายังไง
ความฝันไม่มีเกิดขึ้นพี่น้องเราไม่ได้มานั่งฝันว่าหะดีษนี้ประทานลงมาหะดีษนั้นประทานลงมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าแบบนี้แหละท่านนบีใช้เราเนี่ยเราจะเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะเอาอย่างไงเราจะเอาแบบไหนเราจะไปเอายังไงวันนี้ถ้ามีคนขึ้นมานั่งบรรยายพี่น้องฟังแล้วก็บอกว่าเราต้องตามสุนนะท่านนบีตามแบบอย่างท่านนบีแต่ว่าในหัวของเขาเนี่ยไม่ได้มีหะดีษสักบทเลยหรือมีอยู่ไม่กี่บทแต่ไม่มีการให้เกียรติบรรดาอุลามะเราถามว่าเราจะเอาหลักการเนี่ยนะเอาแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราเนี่ยเราจะไปเอาที่ใครพี่น้องเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เส้นทางในการเอาหะดีษเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนในยุคเราเรียนรู้อะไรฮะเรียนรู้เส้นทางการเอาหะดีษเพราะวันที่อุลามะได้มีการเรียนรู้กันเนี่ยเขามีการนับสายรายงานว่าการรายงานหะดีษเนี่ยใครเป็นคนรายงานแล้วสายรายงานนั้นเนี่ยใช้ได้ไหมหะดีษท่านนบีต้นนั้นเนี่ยใช้ได้ไหมวันนี้เวลาที่เราได้มาความรู้ได้มาถึงเราเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องฮะบรรดาอุลามะได้มีการบันทึกเอาไว้มีอุลามะท่านหนึ่งนะเขาถูกถามว่ามีคนถามเขาว่าถ้าฉันท่องจำหะดีษสักแสนบทล่ะฉันจะเป็นนักวิชาการหะดีษได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้แสนบทนะพี่น้องไม่ใช่ร้อยบทไม่ใช่พันบทไม่ใช่หมื่นบทนะถามว่าแสนบทฉันนักวิชาการหะดีษได้ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้เขาถามต่อไปว่าแล้วถ้าท่องได้ 200,000 บทล่ะจะได้ไหมเขาบอกก็ยังไม่ได้แล้วก็ถามว่าถ้าได้ 300,000 บทล่ะนักวิชาการหะดีษนี้ทำมืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ประมาณว่าน่าจะได้อยู่นะคือน่าจะเป็นนักวิชาการหะดีษได้อยู่เพราะนั้นวันนี้เรามาตั้งคำถามกับเราว่าเรามีหะดีษที่เราท่องจำเนี่ยกี่บทแล้วที่เราได้เคยอ่านผ่านเนี่ยสักกี่บทนะเวลาที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้ความขยันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเราอยากจะกลับไปอ่านหนังสือหะดีษไปอ่านหนังสือที่มีการบันทึกหะดีษเอาไว้ในที่บรรดาอุลามะบันทึกเอาไว้เนี่ยพี่น้องฮะอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าฉันท่องอิหม่ามบุคอรีนะฉันท่องจำหะดีษซอฮีห์ 100,000 บทแล้วฉันก็ท่องจำหะดีษดออีฟอีก 200,000 บท 300,000 บทที่อิหม่ามบุคอรีได้ท่องจำนะแล้วอีกสายรายงานที่อิหม่ามได้ทำการบันทึกเอาไว้ได้ทำการท่องจำเอาไว้พี่น้องฮะอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางกันเอาไว้เนี่ยแล้วก็หาวิธีการในการที่เราจะกลับไปหาสิ่งที่ท่านนบีได้สอนเราเอาไว้ว่าเราจะเอาไงกุรอานทั้งเล่มนะพี่น้องกุรอานทั้งเล่มเนี่ยที่สายรายงานมุตะวาติรถือว่าเชื่อถือได้ทั้งหมดเลยส่วนหะดีษที่เชื่อถือได้ทั้งหมดเนี่ยมีซอฮีห์บุคอรีกับซอฮีห์มุสลิมอยู่2เล่มส่วนที่เหลือเราต้องมีการตรวจสอบว่าเชื่อถือได้มั้ยหลายๆคนนะแม้ทั้งตัวผมเองเนี่ยพี่น้องในตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่มีคนบอกว่าหะดีษนี้อิหม่ามติรมิซีเป็นคนบันทึกเป็นหะดีษดออีฟเรารู้สึกแปลกใจว่าติรมิซีนักวิชาการหะดีษบันทึกหะดีษดออีฟด้วยเหรอน่าแปลกใจมั้ยฮะมันทำให้เรามีความรู้สึกแปลกใจว่านักวิชาการหะดีษเนี่ยเขาจะบันทึกหะดีษดออีฟไว้ทำไมใช่มั้ยฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ยินจากคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้เป็นระบบแล้วมันทำให้การคุยกับเขาเนี่ยมันจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเขาไม่เคยเรียนเวลาที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยเราจะรู้ว่าที่อุลามะได้บันทึกหะดีษดออีฟมาเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันดออีฟนะเวลาที่มีคนพูดลอยๆมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้คนพูดลอยๆมามีบันทึกอยู่ในสุนันของอิหม่ามติรมิซีว่าเป็นหะดีษดออีฟเพราะฉะนั้นการเรียนรู้วิธีการในการที่จะไปสู่แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแพร่ให้กับเราอยู่ใน2รูปแบบหรืออยู่ในเขาเรียกว่า2สถานที่คือในอะฮดุลมักกีกับอะฮดุลมะดะนีอะฮดุลมักกีก็คือในการเผยแพร่ที่นครมักกะคือก่อนท่านนบีจบพยพไปสู่นครมะดีนะใช้เวลา13ปีพี่น้องดูนะแล้ว2รูปแบบนี้เนี่ยคือรูปแบบท่านนบีได้วางรูปแบบมาให้กับเราแล้วเราจะเห็นข้อแตกต่างข้อแตกต่างในวิธีการนำเสนอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะรู้สึกว่าการเผยแพร่เนี่ยมันมีความกว้างขึ้นอีกรูปแบบนึงก็คืออะฮดุลมะดะนีก็คือที่นครมะดีนะคือการเผยแพร่ศาสนาหลังท่านนบีอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ก็คือหลังจากท่านนบี
ประกาศศาสนาไป13ปีที่นครมักกะแล้วท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะหมายความว่าตอนท่านนบีเริ่มประกาศศาสนาเนี่ยท่านนบีอายุ40อยู่ที่มักกะ13ปีจนท่านนบีอายุ53หลังจากท่านนบีอายุ53เนี่ยท่านนบีก็ไปเผยแพร่ศาสนาที่นครมะดีนะอีก10ปีท่านนบีเสียชีวิตตอนอายุ63ปีพี่น้องฮะทั้ง2ที่เนี่ยมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมากเวลาที่เราได้รู้สถานที่นะพี่น้องเราจะรู้เลยว่าวิธีการของท่านนบีเนี่ยมีความแตกต่างกันท่านนบีได้ใช้วิธีการที่นครมักกะด้วยกับอะไรมั้ยพี่น้องทั้ง2ที่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนฮะที่นครมักกะเนี่ยท่านนบีไม่มีกำลังไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธไม่มีการต่อรองมีแต่การปฏิบัติแล้วก็อดทนเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะท่านนบียังไม่ได้ยึดอำนาจที่นครมักกะได้หน้าที่ของท่านก็คือนะประกาศศาสนาเผยแพร่ไปสอนผู้คนเริ่มการเผยแพร่ที่เรียกว่าดะอวะซิรียะ3ปี3ปีแรกเนี่ยนะบอกคนใกล้ตัวแล้วพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอายะห์ลงมาว่าฟัสดะบิมาตุมัรวะอะริดอันนิลมุชริกีนอามานิจาฮิลินจงฟัสดะบิมาตุมัรจงประกาศสิ่งที่เจ้าทั้งหลายสิ่งที่เจ้าได้รับคำสั่งมาหมายความว่าให้ประกาศได้คือให้ประกาศศาสนาได้แบบเปิดเผยท่านนบีขึ้นภูเขาซอฟาเลยแล้วก็ประกาศเรียกชาวกุเรชมารวมกันแล้วก็ประกาศให้ชาวกุเรชรู้ว่าฉันมาเพื่อมาเตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเท่านั้นแหละพี่น้องท่านนบีโดนตำหนิโดนต่อว่าโดนลุงตัวเองบอกว่าอะลีฮาดาจามะตานะวิธีด้วยกับเรื่องนี้แหละที่พวกเจ้าได้ที่เจ้าได้รวมพวกเรามาเนี่ยรวมมาเพื่อที่จะมาบอกพวกเราถึงการมีในวันพวกมุชริกินปฏิเสธ2อย่างพี่น้องหลักๆนะ1คือปฏิเสธการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียว2ปฏิเสธการมีของวันกิยามะห์แต่มุชริกีนไม่ได้ปฏิเสธการมีของอัลลอฮ์นะพวกนั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลามีแต่มันปฏิเสธว่าเราต้องขอต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวมันบอกว่าเราต้องขอต่อพระเจ้าหลายองค์ได้และปฏิเสธในวันกิยามะห์เวลาท่านนบีมาเตือนพวกเขาถึงสภาพวันกิยามะห์เนี่ยมันก็บอกว่านี่เจ้ามาเพื่อมาเตือนเราในวิธีการนี้เหรอแล้วมันก็เริ่มใช้วิธีการในการสกัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสกัดท่านนบีจากการประกาศศาสนาจากการเผยแพร่ศาสนาที่นครมักพี่น้องฮะสิ่งที่ท่านนบีทำมีอะไรมั้ยไม่ได้มีการด่าทอไม่ได้มีการบอยคอตไม่ได้มีการตอบโต้ไม่ได้มีการใช้กำลังไม่ได้มีการตำหนิไม่ได้มีการติเตียนมีแต่การสอนอย่างเดียวมีแต่การสอนมีแต่การเผยแพร่ศาสนาท่านนบีมีคนที่เป็นแกนหลักอยู่2คนที่คอยช่วยเหลือท่านก็คือท่านหญิงไอชะกับลุงของท่านนบีอบูตอลิบที่เสียชีวิตในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธแล้วในสถานที่นั้นเนี่ยที่นครมักกะเนี่ยท่านนบีได้วางรูปแบบให้กับเราในเรื่องของการเผยแพร่ในวันที่เรายังไม่มีกองกำลังก็คืออะไรครับพี่น้องอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปตำหนิใครอย่าไปประจานใครอย่าไปเน็บแนมใครแต่ให้ใช้วิธีการในการเผยแพร่เผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องนั้นเอาเผยแพร่แล้วให้รู้ว่าอะไรที่ควรจะพูดตรงไหนแล้วอะไรไม่ควรจะพูดตรงไหนแล้วอะไรควรจะปฏิบัติตรงไหนพี่น้องฮะท่านนบีบอกกับอาอิชานะบอกอาอิชาว่าถ้าฉันไม่กลัวว่ากลุ่มชนของเจ้าเนี่ยคือชาวกุเรชเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เพิ่งรับอิสลามใหม่ๆนะฉันจะสั่งทุบกะอ์บะห์แล้วจะสั่งให้สร้างกะอ์บะห์กลับมาในรูปแบบของอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยสร้างกะอ์บะห์เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปแบบยาวเลยแต่เวลาชาวกุเรชต้องการที่จะบูรณะกะอ์บะห์เขาก็ทุบและทำกะอ์บะห์ใหม่แล้วเขาก็ทำการสร้างกะอ์บะห์แต่ว่าเงื่อนไขข้อที่ชาวกุเรชตั้งก็คือว่าการสร้างกะอ์บะห์นั้นต้องนำมาจากเงินฮาลาลเท่านั้นเงินฮารอมไม่เอาคือพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาจะทำอะไรดีๆเนี่ยเขาจริงจังมากนะเงินดอกเบี้ยเงินโกงเข้ามาอะไรเขาไม่เอาเลยแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาไม่เอาเงินหาล้านเท่านั้นในการสร้างกะอ์บะห์ทำให้กะอ์บะห์เนี่ยสร้างเต็มๆไม่ได้ก็เลยสร้างได้แค่ที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มีหินโค้งอิสมาอีลหินโค้งอิสมาอีลนะที่เราเห็นกะอ์บะห์นะหินโค้งมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มูบอให้รู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของกะอ์บะห์ท่านนบีต้องการที่จะสร้างกะอ์บะห์ให้มันเติมเต็มเข้าไปในหินโค้งแต่ท่านนบีบอกว่า
ฉันเห็นว่าคนในกลุ่มชนของเจ้าเนี่ยยังเพิ่งรับอิสลามกันใหม่ๆหมายความว่าเราต้องการการที่ทำอะไรที่มันกินกับปัญญาของเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถทำในสิ่งที่มันเบากว่าได้เราทำไปแล้วท่านนบีก็ปล่อยให้กะบะอยู่อย่างนั้นแหละแล้วท่านนบีก็บอกอายชาให้รู้บอกคนใกล้ตัวนะเนี่ยถ้าฉันไม่เห็นว่าเขารับอิสลามกันใหม่ฉันสั่งทุบกะบะแล้วก็จะทำสร้างมาในรูปแบบของอิสลามแล้วกะบะพอเวลาที่หลังจากยุคท่านนบีเนี่ยมีการทุบมีการสร้างมีการทุบมีการสร้างจนให้อิหม่ามมาลิกบินอานัสได้มาอยู่ในยุคของท่านเนี่ยอิหม่ามมาลิกเนี่ยเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่179อิหม่ามมาลิกบินอานัสเวลากษัตริย์ในยุคของอิหม่ามมาลิกเนี่ยมาปรึกษาอิหม่ามมาลิกว่าเดี๋ยวฉันจะทุบกะบะนะแล้วก็สร้างมาในรูปแบบของอิบรอฮีมอิหม่ามมาลิกบอกว่าอย่าไปทุบเลยอย่าให้คนเอากะบะเป็นของเล่นแล้วพอกษัตริย์คนนึงมาทำเป็นรูปแบบนี้ก็ทุบไอ้นี่มานี่ก็ทุบมันไม่ได้ก็เลยนะซีฮาว่าอย่าไปทุบเลยทั้งที่ว่าถ้าการทุบแล้วทำกลับมาในรูปแบบอิบรอฮีมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่อิหม่ามมาลิกเป็นใครฮะพี่น้องเรียกว่าอิหม่ามดารุนฮิจเราะห์นักวิชาการของดารุนฮิจเราะห์อิหม่ามที่บันทึกหะดีษในมุวัตตะและลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกคืออิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีมัซฮับชาฟิอีของที่บ้านเราใช้มัซฮับชาฟิอีกันอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ที่อะฮดุลมักกีเนี่ยที่นครมักกะเนี่ยคือรูปแบบที่เราควรจะเป็นพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีกองกำลังเราไม่ได้มีอำนาจในการปกครองในดินแดนที่เราเป็นอยู่แต่ความตั้งใจในการทำงานศาสนาความตั้งใจในการก้าวไปสู่อะฮดุลมะดะนีมันต้องมีคือความตั้งใจในการก้าวไปสู่การที่เราจะก้าวมาสู่อีกวิธีการหนึ่งท่านนบีพยายามนะพี่น้องพยายามส่งซอฮาบะห์ไปในปีในหลังจากเผยแพร่ไปได้5ปีส่งซอฮาบะห์ไปที่อับชะดินแดนอบิสซิเนียแต่ยังไม่เป็นผลพอเวลาท่านนบีเผยแพร่มาได้10ปีท่านนบีเดินทางขึ้นไปต่ออิฟห่างจากมักกะห์ประมาณ60กิโลหวังว่าจะมีคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีแต่ก็ยังไม่เป็นผลเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากกลับจากตออิฟมาโดนขว้างกลับมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ปลอบใจท่านนบีด้วยกับการที่ให้ชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่ายะซริบมาหาท่านนบีก่อนอพยพ3ปีมีคนมา6คนมาหาท่านนบีมา6คนแล้วมาคุยกับท่านนบีจนทั้งว่าท่านนบีได้สอนเขาในช่วงฤดูกาลฮัจญ์แล้วเขาก็สัญญาว่าจะกลับไปนครมะดีนะห์แล้วจะกลับไปบอกคนถึงเรื่องของท่านนบีเนี่ยพอไปบอกแล้วเนี่ยปีต่อไปมีคนมาอีกนะเขาก็ไปบอกผู้คนเลยปีถัดไปเนี่ยมีคนมาผู้ชายมา12คนผู้หญิงมา2คนรวมเป็น14คนมาเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีถัดมาคือก่อนอพยพ2ปีแล้วเขาก็สัญญากับท่านนบีอีกว่าเวลากลับไปเนี่ยเขาจะกลับไปเชิญชวนกลุ่มชนของเขาให้ศรัทธาพอในปีถัดมาเนี่ยคือก่อนท่านนบีเขาเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยมีคนมาจากนครมะดีนะห์อีก70กว่าคนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาเรียนรู้มารับอิสลามจากท่านนบีแล้วพอเวลากลับไปทีนี้เนี่ยกลุ่มนี้สัญญากับท่านนบีว่าถ้าท่านนบีกลับไปกับฉันถ้าท่านนบีได้เดินทางไปหาฉันที่นครมะดีนะห์พวกเราเนี่ยที่เป็นชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะคอยช่วยเหลือท่านนบีจะมีกองกำลังของเราที่มาจากชาวอัสและคอซรอสที่ปัจจุบันเรียกว่าชาวอันซอรเนี่ยจะคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นั่นแล้วเวลาปีถัดมาคำสั่งในการอพยพก็เลยมีท่านนบีสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปก่อนใครสามารถไปได้ไปก็ไปกันแล้วท่านนบีก็ไปด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางไปและการเริ่มต้นปีฮิจเราะห์ศักราชที่1เนี่ยคือการเริ่มการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีด้วยกับการใช้กองกำลังทีนี้พี่น้องฮะการเผยแพร่เปลี่ยนรูปแบบจากรูปแบบแห่งการอดทนนิ่งเผยแพร่การไปแพร่มีอยู่นะพี่น้องแต่ด้วยกับการใช้ฮิกมะห์การรู้จักว่าเอาอะไรมาพูดตรงไหนปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องการเรียนรู้หรือว่าการสอนการเผยแพร่เนี่ยการที่เราจะเอาอะไรมาพูดในที่ไหนก็ได้เนี่ยพี่น้องใครก็พูดได้ซุนนะห์เป็นอย่างนั้นซุนนะห์เป็นแบบนี้ใครก็เอามาพูดได้พี่น้องแต่การใช้วิธีการใช้สติปัญญาใช้ฮิกมะห์ในการเผยแพร่รู้ว่าคนที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วรู้ว่าคนอีกที่นึงเป็นยังไงพี่น้องอ่ะบางครั้งเนี่ยคนมาถามท่านนบีนะคนมาถามท่านนบีว่าอามันอะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีตอบคน3คน4คนน่ะตอบคนละเรื่องคนนึงมาหาท่านนบีถามว่าอามันอะไรประเสริฐที่สุดการงานอะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกว่าละหมาดให้ตรงเวลา
อีกคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าอามัลอะไรประเสริฐที่สุดการงานอะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกว่าทำดีกับพ่อแม่อีกคนมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอามัลอะไรประเสริฐที่สุดการงานอะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกกับเขาว่าการอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีกคนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอามัลอะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะเลยมาบอกว่าที่ท่านนบีได้ตอบแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีรู้จักบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีว่าใครกันที่บกพร่องในเรื่องไหนหมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีตอบไปเนี่ยคืออามันที่ประเสริฐสำหรับคนคนนั้นสำหรับคนคนนี้สำหรับคนคนนี้ว่าเขาบกพร่องเรื่องอะไรท่านนบีก็ทำการอัสซีฮาเขาแล้วก็แนะนำเขาในเรื่องนั้นนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องในการที่ท่านนบีได้ทำการเผยแพร่และอัลเลาะห์ตะอาลาจะสั่งท่านนบีอยู่สั่งท่านนบีในเรื่องของการเผยแพร่การสอนผู้คนท่านนบีอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกท่านนบีว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมและด้วยความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขาพี่น้องฮะคำว่าลินตะละฮุมเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยนะคำว่าลาน่าจะลีนูเนี่ยลินตะเนี่ยลินตะละฮุมให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขาเป็นความนุ่มนวลที่เป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวลที่มันที่สุดให้นุ่มนวลที่สุดเวลาจะสอนใครเนี่ยวะลาวกุนตะฟัซซอนกอลีดอนกอลลัมฟัดดูมินฮาวลิกถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่ฟัซซอนกอลีดอนกอลฟัซซอนกับกอลีดเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงความหยาบกร้านความกระด้างในการใช้คำพูดแต่พอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกคำที่2ว่ากอลีดอนกอลมีหัวใจที่มันแข็งกระด้างคำว่าฟัซซอนก็เลยหมายถึงการมีวาจาที่หยาบกร้านการมีวาจาที่แข็งในเวลาที่เราได้ทำการสอนคนการมีคำพูดที่เหน็บแนมการมีคำพูดที่แข็งกับคนนั้นแข็งกับคนนี้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าลินตะฟะมารอห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมให้เจ้านุ่มนวลกับพวกเขาและพระองค์ก็ได้บอกผลลัพธ์ของการที่มีวาจาหยาบกร้านการมีจิตใจที่แข็งกระด้างกับผู้คนเวลาที่เราสอนเขาเนี่ยวะลากุนตะฟัซซอนกอลีดอนกอนลัมฟัซดูมินฮาวลิกหากว่าเจ้ามีวาจาที่หยาบกร้านมีวาจาที่เหน็บแนมมีหัวใจที่แข็งกระด้างเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็จะออกห่างจากตัวเจ้าพี่น้องฮะนี่คือแกนหลักในการทำงานศาสนาแกนหลักในการทำงานศาสนาเลยว่าคำพูดของเราเนี่ยต้องไม่ใช่คำพูดที่ไปเหน็บแนมใครการใช้วาจาของเราต้องไม่ใช่วาจาที่หยาบกร้านการที่เรานั่งพูดอยู่บนเวทีเนี่ยการที่เรานั่งสอนผู้คนเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องการที่เราจะเอาเรื่องหนึ่งมาสอนแต่การที่เราใช้ฮิกมะห์ในการพูดเรื่องหนึ่งด้วยกับการเผยแพร่ต้องการอะไรฮะวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการพูดให้คนฟังเอามันหรือเราต้องการพูดให้คนฟังเนี่ยรับความรู้จากเราไปแล้วก็รับวิชาการศาสนาไปแน่นอนนะพี่น้องการเผยแพร่เนี่ยมันคือการเผยแพร่ให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยคือการขัดเกลาต่อไปแต่คนที่เขายังไม่รู้เนี่ยที่เขาต้องการจะรับหลักการเนี่ยแน่นอนนะเขาชอบความนุ่มนวลไม่มีใครชอบความแข็งกระด้างอัลเลาะห์ตะอาลาจึงเอาหลักการนี้เนี่ยให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่แหละพี่น้องแบบนี้แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราเวลาที่เราอยากจะนำการเรียนรู้จากท่านนบีวิชาการจากท่านนบีมาเนี่ยเอามาจากท่านนบีในเรื่องของทั้งการเผยแพร่และทั้งการปฏิบัตินี่คืออะฮดุลมักกีในท่านนบีเผยแพร่ศาสนาที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องหลังจากอพยพไปที่นครมะดีนะห์หลังจากเผยแพร่ดะวะไป13ปีคือท่านนบีอายุ53ละทีนี้วิธีการต่อมาก็คือท่านนบีมีกองกำลังแล้วพอมีกองกำลังแล้วเนี่ยงานแรกที่ท่านนบีได้อยู่ที่นครมะดีนะห์ก็คืออะไรฮะคือการส่งหน่วยกำลังสอดแนมไปท่านนบีเริ่มมีการใช้กองกำลังละส่งหน่วยทหารสอดแนมไปในจุดนั้นในจุดนี้แล้วเริ่มมีการเผยแพร่ได้กับการใช้กำลังได้กับการใช้คมดาบในการเผยแพร่พี่น้องอะแต่ให้เรารู้ว่าในการคำว่าใช้คมดาบของท่านนบีเนี่ยนะเวลาที่เรามานับศพของคนที่ทำสงครามในสมัยท่านนบีนะท่านนบีทำสงครามมาตั้งแต่ปีฮิจรัตศตวรรษที่2จนกระทั่งสงครามสุดท้ายสงครามตะบูกในปีฮิจรัตศตวรรษที่9เป็นระยะเวลา8ปีเนี่ยมีคนตายไม่ถึง1,000คนคนตายนะไม่ถึง1,000คนที่มีคนบอกว่าท่านนบีเผยแพร่ได้กับคมดาบเนี่ย
มันเป็นคำพูดที่พยายามจะเอาคำพูดมาใส่ร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้เวลาทำสงครามกันเนี่ยคนตายที่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านระเบิดที่ลงไปในฮิโรชิมาอะไรนั่นนะตายทีนึงกี่ล้านตายไปทีนึงหลายล้านแต่สงครามท่านนบีเนี่ย8ปีระยะเวลาท่านนบีทำสงครามเนี่ยมีคนเสียชีวิตไม่ถึง 1,000 คนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการท่านนบีเริ่มใช้กองกำลังเนี่ยเอากองกำลังไปแล้วก็เอาหลักการไปสอนเขาท่านนบีไปถึงจะไปบอกเขาว่าเอาอิสลามไปนำเสนอแล้วเขาจะมีการรับอิสลามเวลาที่มีการรับอิสลามก็คือจบแต่ถ้าไม่รับเลื่อนมาในขั้นที่2ก็คือให้จ่ายยิซยะห์ จ่ายค่าคุ้มครองค่าคุ้มครองมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจ่ายอยู่ด้วยกันได้ด้วยกับการที่ให้เขาเนี่ยยอมรับกฎเกณฑ์ของอิสลามแต่ถ้าไม่จ่ายแสดงว่าเขาเลือกข้อที่3ก็คือการทำสงครามกันพี่น้องจะเห็นว่าอิสลามที่กระจายออกไปเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบให้กับเราในการที่อิสลามกระจายออกไปเนี่ยคนในเมืองต่างๆเราจะเห็นว่าอิสลามคนในเมืองที่รับอิสลามมีอยู่หลายเมืองนะที่เราบอกว่าเป็นดินแดนอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศซูดานอียิปต์เลบานอนไม่ใช่นะฮะซีเรียประเทศซาอุดีประเทศกาตาร์เอมิเรตหรือว่าจะเป็นแถบแอฟริกาทางด้านตะวันตกไม่ว่าจะเป็นตชาดเซเนกัลกีเนียมี3กีเนียกีเนียโกนากรีกีเนียไบซาวแล้วก็กีเนียประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นไนจีเรียไนเจอร์ประเทศเหล่านี้เนี่ยคือประเทศอิสลามแต่ถ้าเราไปดูนะประเทศอิสลามเหล่านี้เนี่ยคือคนอิสลามที่อยู่ที่นั่นเนี่ยสีผิวของเขาเลยสีผิวแต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้มีเหมือนกันไม่ได้มีการปะปนกันไม่ได้มีสีผิวอื่นมาปะปนมันบ่งบอกถึงอะไรพี่น้องบ่งบอกถึงอิสลามเนี่ยเอาความดีงามไปให้เขาเอาหลักการไปให้เขาแล้วคนที่นั่นรับอิสลามแล้วคุณก็ปกครองกันเองด้วยการใช้หลักการอิสลามต่างกับประเทศทางอเมริกานะปัจจุบันที่อยู่กันเนี่ยสีผิวดำมั่งขาวมั่งเหลืองมั่งแดงมั่งอะไรบ้างมาจากอะไรฮะมาจากการที่พยายามไปขับไล่คนในดินแดนนั้นแล้วเวลาคนในดินแดนนั้นโดนขับไล่ไปเขากลับมาตีคืนมาครับกลายเป็นการปัญหาที่เกิดขึ้นในของพวกเขาแต่อิสลามไม่ใช่คนที่อยู่ในดินแดนไหนเนี่ยเขารับอิสลามแล้วเขาก็ใช้คนของเขาเนี่ยแหละในการปกครองกันเองแล้วเราสิ่งนี้ในบ่งบอกให้เราเห็นถึงความดีงามของอิสลามและความดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้นำหลักการมาใช้ในการเผยแพร่พี่น้องทั้งหลายเวลาที่ท่านนบีได้วางรูปแบบไว้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะท่านนบีวางรูปแบบไว้เรียบร้อยเวลาท่านนบีไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์มาพูดคุยกันแล้วเอาหลักการจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาตัดสินหมายความว่ามีการวิเคราะห์เอาหะดีษของท่านนบีเนี่ยมาวิเคราะห์เวลาที่เขาเกิดปัญหาหนึ่งปัญหาใดนะเขาจะถามกันว่ามีใครรู้หะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยใครรู้หะดีษในเรื่องนี้มั้ยแล้วถ้ามีใครรู้หะดีษเขาก็จะจบกันได้กับหะดีษถ้าไม่มีใครรู้หะดีษเขาก็ค่อยทำการใช้อิจติฮาดใช้การวิเคราะห์ใช้การวินิจฉัยของพวกเขาแล้วเขาจะให้เกียรติกับบรรดาผู้ที่เรียนรู้หลักวิชาการหะดีษแล้วก็วิชาการกุรอานพี่น้องนะจึงมีบรรดาซอฮาบะห์ที่เก่งในเรื่องของวิชาการต่างๆซอฮาบะห์บางท่านมีความเก่งในเรื่องของหะดีษอบูฮุไรเราะห์เก่งเรื่องหะดีษต้องจำหะดีษมากมายได้รับเกียรติในเรื่องของการเอาใจใส่เรื่องวิชาการหะดีษอบูซะอีดอัลคุดรีอานัสบินมาลิกท่านหญิงอาอิชะห์อับดุลลาห์บินอับบาสอับดุลลาห์บินอุมัรคนเหล่านี้เนี่ยเก่งในเรื่องของวิชาการหะดีษในการรายงานหะดีษแล้วก็ยังมีซอฮาบะห์ที่เก่งในเรื่องของวิชาการกุรอานนะอับดุลลาห์บินอับบาสเป็นอาจารย์สอนกุรอานที่นครมักกะอุบัยบินกาบเป็นอาจารย์สอนกุรอานที่นครมะดีนะอับดุลลาห์บินมัสอูดก็เป็นอาจารย์สอนกุรอานที่ดินแดนกูฟาที่เมืองอิรักนะที่ประเทศอิรักในดินแดนกูฟาซึ่งคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาได้ทำการเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนที่มาหลังจากเขาก็มีการเอาความรู้จากเขาเราสังเกตว่าเวลาเราเห็นการเรียนรู้นะพี่น้องเวลาที่ในเรื่องของวิชาการหะดีษวิชาการกุรอานวิชาการตัฟซีรเนี่ยเราบรรดาอุลามะจะบอกว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่าอย่างนี้อ
อับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่าอย่างนี้พอเวลาที่ในวิชาการหะดีษเขาก็จะกลับไปหาบรรดานักวิชาการหะดีษบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการหะดีษรายงานท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์พอเวลาในวิชาการในเรื่องของการฮาลาลฮารอมกลับไปหานักวิชาการฟิกที่มีความรู้ในเรื่องของวิชาการฟิกซึ่งบรรดาผู้รู้เหล่านั้นเนี่ยเอาความรู้มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็จากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสิ่งที่เขาได้นำมาให้เนี่ยก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่เขาได้ท่องจำมาได้เรียนรู้มาวันนี้อย่าว่าแต่การท่องจำเลยพี่น้องในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านตำราวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆเนี่ยตำราวิชาการอัลกุรอานตำราวิชาการหะดีษตำราวิชาการในแขนงวิชาการฟิกในเรื่องการยกหลักฐานที่บรรดาอุลามะได้ใช้กันเนี่ยมีให้เราได้เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นอุลามะจึงได้บอกกับเราว่าเวลาที่เราจะยกหลักฐานเนี่ยนะพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกัน1ก็คือหลักฐานนั้นเนี่ยต้องเป็นหลักฐานที่ซอฮีหะซอฮีหะหมายถึงว่าใช้เป็นหลักฐานได้นะซอฮีหะใช้เป็นหลักฐานได้ถูกต้องและประการที่2คือมันต้องซอรีหะซอรีหะคือถูกกับเรื่องหมายความว่าเรายกหลักฐานตัวบทนี้มาเนี่ยให้มันตรงกับเรื่องที่เราเอามาใช้ด้วยคือถูกกับเรื่องที่เราได้ทำการพูดไปแล้วเวลาที่เราได้รู้จักสองประการนี้การที่เราจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากแบบอย่างหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะดูว่าอันนี้ถูกต้องไหมและประการที่สองยกความถูกต้องเนี่ยบรรดาอุลามะในยุคก่อนเนี่ยเขาเอาหลักฐานตรงนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นหลักฐานหรือเปล่าถ้าเขานำมาใช้เราก็นำมาใช้เพราะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เรารู้ว่าการรอดพ้นในวันกิยามะห์เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีวันกิยามะห์ที่เรากำลังรอคอยอยู่แล้วเรารู้ว่าการรอดพ้นที่จะไปสู่ในวันกิยามะห์เนี่ยคือการทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นประเด็นหลักในเรื่องของการรอดพ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ว่ากุลลุอุมมะติยะดุคูลุนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยทั้งหมดเลยนะจะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีว่าทั้งหมดเลยนะจะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบายกเว้นคนที่อาบาบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยแปลกใจและถามท่านนบีว่าไมยะบายารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีว่ายกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าซอฮาบะห์เลยถามท่านนบีว่าไมยะบายารอซูลุลลอฮ์ถามว่าแล้วใครกันล่ะที่ไม่อยากเข้าสวรรค์ใครกันที่ไม่อยากเข้าสวรรค์ท่านนบีก็เลยบอกว่ามันอะฏออานีดะคอลัลญันนะห์วะมันอะศอนีฟะกอดอาบาใครที่มีการตออะมีการเชื่อฟังฉันเนี่ยคือปฏิบัติตามแบบอย่างที่ฉันได้วางมาเนี่ยดะคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์ว่ามันอซอนีฟะกอดอาบาแล้วใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังฉันคือทำอะไรค้านกับแบบอย่างของฉันเนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยากเข้าเพราะนั้นเกณฑ์ในการอยากเข้าสวรรค์หรือไม่อยากเข้าเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติตามพี่น้องสุดท้ายนะในเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีอายะอิคติบาร์อายะแห่งการสอบที่อุลามะได้ตั้งอายะนี้ว่าเป็นอายะแห่งการสอบอายะอิคติบาร์แห่งการสอบว่าให้เราสอบตัวเองด้วยกับอายะนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะหนึ่งนะพระองค์ได้บอกว่ากุลบอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพี่น้องครับในกุรอานนะอายะใดก็ตามที่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่ากุลให้พี่น้องรู้เลยว่าอายะนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะกุรอานทั้งเล่มเนี่ยทั้ง 6,236 อายะเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีให้กล่าวอยู่แล้วแต่เวลาอายะใดก็ตามที่อัลเลาะห์บอกว่ากุลหมายความว่าจงกล่าวเป็นคำสั่งที่ย้ำหลังจากมีคำสั่งมาอยู่แล้วเนี่ยกุลยามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีความรักต่ออัลเลาะห์ฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันยุฮับบิบุกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะรักพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็จะอภัยโทษให้กับบาปต่างๆของพวกเจ้าอายะห์นี้คืออะไรอุลามะได้บอกว่าไลซัชชะอันตุฮิบวะลากินนัชชะอันตุฮับอุลามะได้บอกว่าไม่ใช่ประเด็นในการที่เจ้าจะบอกว่ารักแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าจะถูกรักหรือเปล่าหมายความว่าการที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ใครก็พูดได้ว่ารักอัลลอฮ์อันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์จะรักเราหรือเปล่าด้วยกับอายะห์นี้เนี่ยหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์เพราะถ้ารักจริงต้องปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์ที่ท่านนบีได้วางรูปแบบมาให้กับเรา
ว่าเป็นซุนนะห์ในการเผยแพร่ซุนนะห์ในการปฏิบัติซุนนะห์ในสิ่งท่านนบีได้ห้ามกับเราไว้และสิ่งที่เราจะได้รับก็คือยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะรักพวกเจ้าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นข้อสอบเป็นข้อสอบว่าใครจะสอบผ่านก็คือถ้าอัลเลาะห์รักใครเมื่อไหร่เนี่ยคนนั้นสอบผ่านแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะรักคนนั้นก็ต่อเมื่อฟัตตะบิอูนีเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์จะรักเมื่ออัลเลาะห์รักหลังจากที่เราได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับยักฟิรละกุมตุนูบะกุมและจะทรงมีการอภัยโทษให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางพี่น้องคือแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้กับเราและคือเส้นทางที่เราจะเดินไปสู่สวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้ดังที่อาจารย์ฮากีมได้บอกกับเราไว้ตอนต้นนะพี่น้องว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างบรรดามลาอิกะฮ์แล้วก็สร้างนบีอาดัมมาอยู่บนสวงสวรรค์ก่อนแล้วก็ได้มีเหตุการณ์ทำให้ลงมาเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปที่หลักของเราให้ได้กลับไปในสวรรค์ให้ได้วันนี้เนี่ยโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ของเราเพราะอะไรนะพี่น้องดุนยาไม่มีคำว่าพอเพียงไม่มีคำว่าพอสำหรับมนุษย์หมายความว่านับสูของมนุษย์เนี่ยมันอยู่กับดุนยาไม่ได้อยู่ได้ต้องอดทนและผ่านดุนยานี้ไปให้ได้ถ้าเราต้องการในสิ่งที่เราต้องการนะพี่น้องไม่มีคำว่าสิ้นสุดวันนี้เราได้มีอาหารอย่างอร่อยที่อยู่บนโต๊ะอาหารของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าฉันอยากจะกินอันนั้นอยากจะกินอันนี้มันจะมีความอยากที่มันขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้คนที่ยังไม่ได้แต่งงานปรารถนาอยากจะแต่งงานคนที่แต่งงานแล้วปรารถนาจะได้แต่งงานขึ้นไปอีกอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีเกณฑ์ให้กับเราเนี่ยมันเป็นเกณฑ์แห่งความพอเพียงไม่ใช่เกณฑ์ของอะไรไม่ใช่เกณฑ์ของความต้องการของมนุษย์แต่ความต้องการของมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกดุนยาไม่ได้จะอยู่ได้เนี่ยในสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกับพี่น้องในวันนี้นะฮะก็หวังว่าเราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยและนำบารอกัตแห่งการที่เราได้มาร่วมกันในงานแห่งนี้นะมาร่วมกันในการช่วยเหลือกันพี่น้องครับบางครั้งเราเสียสละในการทำงานศาสนาในวงการศาสนาของเราเนี่ยมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นวาญิบของเราก็คือการละหมาด5เวลานะการละหมาดให้ครบในเมื่อเราได้มาช่วยกันในงานที่เราสามารถเด็ดเหนื่อยได้ทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยการละหมาดที่มีแค่5เวลาที่เราจะปฏิบัติกันได้แล้วเราก็จะได้ไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็รอดพ้นในวันกิยามะห์เนี่ยไปพร้อมกันได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่รอดพ้นนะครับวันนี้ก็คงขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์